สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรูปทรงของพระปรางในงานสถาปัตยกรรมไทยกันนะครับความหมายของพระปรางนะครับก็คือหมายถึงศาสนสถานประเภทเจดีย์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะครับประเภทหนึ่งได้รับการคลี่คลายรูปแบบมาจากปราสาทในวัฒนธรรมขอมนะครับก็คือพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีรูปแบบที่เป็นของตัวเองแล้วก็นำมาสร้างเป็นพุทธสถานเพื่ออุทิศให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจนกระทั่งได้รับความนิยมและสร้างสืบต่อกันมาในหลายยุคหลายสมัยในการแบ่งสัดส่วนของพระปรางเนี่ยเราจะแบ่งสัดส่วนออกมาเป็น3ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่1ส่วนฐานส่วนที่2คือส่วนเรือนธาตุส่วนที่3คือส่วนยอดรูปทรงของพระปรางในงานสถาปัตยกรรมไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆนะครับแบบที่1ก็คือพระปรางทรงงานเนียมแบบที่2คือพระปรางทรงฝักข้าวโพดทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าลักษณะของพระปรางทรงงานเนียมกับพระปรางทรงฝักข้าวโพดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ส่วนฐานเลยนะครับส่วนฐานของพระปรางทรงงานเนียมเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มีความสูงเมื่อพิจารณาจากปราสาทในวัฒนธรรมขอมพระปรางในงานสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนให้มีความสูงมากขึ้นส่วนที่2ก็คือเรือนธาตุเรือนธาตุของพระปรางทรงงานเนียมเนี่ยจะมีห้องคูหาที่สามารถที่จะเข้าไปภายในได้นะครับแต่ในห้องคูหาเนี่ยก็จะมีขนาดพื้นที่ไม่กว้างใหญ่มากนักมักจะปฏิสถานพระพุทธรูปบ้างหรือว่าเป็นกลุ่มนะครับถัดขึ้นมาในส่วนยอดส่วนยอดของพระปรางทรงงานเนียมเนี่ยสอบเป็นทรงพุ่มนะครับคำว่างานเนียมเนี่ยก็คือช่างโบราณเนี่ยก็จะมองว่าสัดส่วนความโค้งของตัวยอดพระปรางเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับงาช้างที่มีความโค้งแอ่นนะครับก็จะมีความหนาของตัวส่วนยอดอยู่พระปรางทรงงานเนียมนิยมสร้างขึ้นในสมัยก่อนอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงในสมัยอยุธยาตอนต้นตัวอย่างที่จะสามารถศึกษาได้นะครับเช่นที่วัดพระรามวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุอยุธยาซึ่งในส่วนวัดมหาธาตุอยุธยาเนี้ยส่วนยอดพระปรางก็พังทลายลงมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของพระปรางทรงฝักข้าวโพดบ้างนะครับว่ามีลักษณะรูปแบบเป็นอย่างไรพระปรางทรงฝักข้าวโพดเนี่ยส่วนฐานนะครับก็จะมีความสูงเพียวเมื่อเปรียบเทียบกับพระปรางทรงงานเนียมนะครับขนาดของพระปรางทรงฝักข้าวโพดเนี่ยจะขนาดเล็กมากกว่ามากเลยนะครับการซ้อนฐานเนี่ยจะมีฐานในหลากหลายรูปแบบที่ซ้อนนะครับมีการนำฐานสิ่งมาใช้ด้วยในขณะที่ส่วนเรือนธาตุนะครับส่วนเรือนธาตุของพระปรางทรงฝักข้าวโพดเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีความสูงชะลูดพื้นที่เนี่ยนะครับจะพบว่าไม่มีห้องคูหานะครับเนื่องจากว่าความกว้างของตัวส่วนเรือนธาตุเนี่ยไม่มากนักจะมีการย่อมุมแล้วก็มีการเซตให้เป็นลักษณะคล้ายซุ้มจรนำบางพื้นที่เนี่ยก็จะไม่สามารถประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายในซุ้มจรนำได้เลยเนื่องจากมีความแคบมากในขณะที่ส่วนยอดจะมีลักษณะคล้ายกับฝักข้าวโพดมีความสูงเพียวขนาดค่อนข้างเล็กนะครับพระปรางทรงฝักข้าวโพดนิยมสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายต่อเนื่องไปจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตัวอย่างที่จะศึกษาได้นะครับก็จากวัดพรหมพุทธารามวัดพญาแมนแล้วก็จะพบสร้างเป็นพระปรางลาย
บริเวณพื้นที่ของเจดีย์ลายประจำวัดหลายๆแห่งในสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งหมดนี้คือลักษณะของรูปทรงพระปรางในงานสถาปัตยกรรมไทยเบื้องต้นนะครับฝากกดติดตามช่องพุ่มเข้าบินสตูดิโอเพื่อจะนำไม่พลาดคลิปต่อไปในส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ